ก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ทุกคนเลยจากทั่วโลกนะครับครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของออนไลน์นะครับมาร์เก็ตติ้งนะครับทำการตลาดออนไลน์อย่างไรนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคอร์สที่ดีมากๆนะครับที่ทุกคนจะได้มารับฟังนะครับว่ามีอะไรอัปเดตนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับก็พูดถึง GPS นะครับว่า GPS เนี่ยช่วยบอกทางเรานะครับว่าไปซ้ายไปขวาไปอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะได้ทำในสิ่งเดียวกันนะครับก็คือนำทางทุกท่านนะครับให้รู้นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะไปถูกทิศทางนะครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับของการทำการตลาดออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ยินดีมากๆนะครับที่ได้เจอทุกๆท่านในคืนนี้นะครับก็ก่อนที่จะส่งไมค์ต่อให้กับคุณชาเรลนะครับก็จะขอทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงนะครับพูดถึงคุณแม่เทเรซ่านะครับก็เรียกว่าเป็นแม่ชีนะฮะที่เขาเรียกว่าอุทิศทั้งชีวิตเลยนะครับในการช่วยเหลือผู้คนนะครับก็จำไว้นะครับสิ่งที่แม่ชีสอนก็คือแบ่งปันความรักของท่านนะครับให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่ดีนะครับในการที่แบบไปไหนก็แบ่งปันความรักให้ผู้คนนะครับไปที่ไหนก็มอบแต่สิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะครับฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณชาเรลนะครับที่มาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้กับเราในวันนี้นะครับก็ขอส่งไมค์ต่อนะครับให้กับราชินีแห่งความสุขนะครับแล้วก็คนที่จะมาให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับคุณชาเรลนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็เป็นการเปิดตัวที่ดีมากนะครับขอบคุณคุณเดฟด้วยนะครับนะครับก็การตลาดนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับท่านควรจะเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะต้องมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นเสมอนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ทุกคนกี่โมงกันแล้วบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบายดีไซน์เนี่ยเรียกว่าอยู่กันทั่วโลกเลยนะครับนะครับใครตื่นเต้นที่จะได้ฟังวันนี้นะครับกดเลข1เข้ามาให้กำลังใจกันหน่อยนะครับกด1มาเลยกด1มารัวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกมากๆนะครับถ้าท่านเข้าใจกับมันนะครับและเชื่อเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนทุกๆคนทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับจะได้มาใช้เวลาของทางคุณชาเรลก็จะเป็นคืนวันจันทร์นะครับมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับ
ก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับเราก็จะมาสนุกกันนะครับมาคุยกันนะครับว่าเรามีอะไรนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวจะแบ่งปันแชร์สกรีนให้ดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับวันนี้จะสอนวิธีการสร้างเขาเรียกว่า Bridge Page นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับถ้าท่านต้องการแนะนำให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามเพจของท่านเยอะๆมีลูกค้าเยอะๆนะครับก็นี่คือเป็นเวลาที่ใช่แล้วนะครับที่ท่านจะต้องไปตามคนของท่านนะครับเข้ามารับฟังนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันนะครับเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมทักษะในการทำการตลาดออนไลน์ของท่านไปอีกระดับหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอกันแล้วนะครับแชร์สกรีนแล้วโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแพลตฟอร์ม OMA นะครับเรียกว่าเป็นระบบการทำการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเราก็ใช้ระบบตรงนี้นะครับโดยที่เรามีเนี่ยตัวปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะครับคอยช่วยเหลือเราตลอดนะครับตั้งแต่ตอนที่ท่านเริ่มทำเลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็คือถ้าท่านเปิด AI ไว้นะครับก็คือท่านควรจะมาโพสต์แล้วก็แชร์ข่าวสารตรงนี้นะครับในทุกๆวันนะครับเพื่ออัปเดตเว็บไซต์ของท่านเนี่ยให้มันสดใหม่นะครับอยู่เสมอนะครับเนี่ยถ้าท่านมีหัวข้อข่าวเข้ามาท่านก็กดโพสต์ไปเลยนะครับว่าต้องการโพสต์คอนเทนต์ไปที่บล็อกของเว็บไซต์ท่านไหมนะครับมันควรจะตอบใช่กับใช่นะฮะใครเอาปุ่มโนมาใส่ก็ไม่รู้นะฮะต้องตอบใช่อย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับมันก็เขียนว่าบล็อกของท่านเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ท่านก็จะต้องตั้งค่านะครับว่าท่านต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาดูข่าวสารของท่านเนี่ยท่านต้องการขอข้อมูลเขาหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่ให้เขาเข้ามาดูได้เลยแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับ นะครับก็ถ้าไม่รู้ว่าจะต้องคลิกอะไรนะครับก็กด next ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กด publish นะครับแล้วก็โปรโมทโพสต์นี้ออกไปนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับต่อไปก็ท่านต้องการจะส่งอีเมลหัวข้อข่าวตรงนี้นะครับไปให้กับทุกคนหรือเปล่านะครับก็กด yes ไปก็จะส่งอีเมลนะครับไปให้กับสมาชิกหรือคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของท่านด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นนะครับศักยภาพของ OMA นะครับก็คือ แค่เข้ามาใน OMA นะครับแล้วก็กดเขาเรียกว่าแค่3คลิกเท่านั้นเองนะครับท่านก็สามารถจัดการได้แล้วนะครับก็คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือท่านจะต้องทำการตลาดนะครับในทุกๆอย่างที่ท่านขายนะฮะมันจำเป็นต้องมีเรื่องของการตลาดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ะครับอันนี้เนี่ยก็ใครอยากรู้บ้างครับว่าจะเพิ่มเพื่อนเยอะๆมากๆแล้วมีศักยภาพเนี่ยในโซเชียลมีเดียได้อย่างไรนะครับจำไว้นะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคอยดูนะครับว่าท่านทำอะไรทำธุรกิจอะไรของท่านนะครับมีใครอยากรู้อีกไหมครับตอบ yes มาหน่อยนะครับครับวิธีนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็เห็นนะครับว่าเราเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่ใน Facebook ด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันนะครับว่าทำยังไงนะครับให้มีคนติดตามเยอะๆนะครับจากการที่ท่านเป็นตัวของตัวเองนะครับจะแบ่งปันเทคนิคที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ท่านสามารถใช้ได้ตลอดเวลานะครับใครมีเขาเรียกว่างานอดิเรกบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถักโคเช่นะครับถักไหมพรมนะฮะโบราณนะก็ขำตัวเองนะฮะบางคนอาจจะตีกอล์ฟนะครับหรืออะไรแบบนี้นะครับก็มีใครมีเขาเรียกว่างานอดิเรกบ้างครับลองพิมพ์ลงมานะครับเดินขี่ม้าเบสบอลนะครับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยบอกเขาเรียกว่างานอดิเรกของท่านแก้เขินให้คุณชาเรลนะฮะทาโคเช่นี่ก็คือจะเป็นหัวโบราณนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะมีทำสวนนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเบสบอลกีฬานะครับเดินเล่นอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับเต้นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่คุณมีงานในดีเลย์เนี่ยมันจะช่วยได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับจะต้องถามท่านว่าท่านคิดว่ามีท่านเชื่อไหมครับว่ามันมีกลุ่มใน Facebook นะครับหรือว่าอาจจะมีกลุ่มของคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าชอบในสิ่งที่เป็นงานอดิเรกเหมือนกับท่านเนี่ยคิดว่ามีไหมครับคิดว่ามีคนกลุ่มนั้นไหมครับมันอาจจะมีกลุ่มคนที่ชอบทำสวนเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มคนที่ชอบเล่นบาสนะครับกลุ่มคนที่ชอบเบสบอลนะครับกลุ่มคนที่ชอบเดินหรืออะไรเงี้ยเชื่อไหมครับว่ามันมีคนกลุ่มอย่างนั้นอยู่เนี่ยเยอะมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นเล่นเกมเซิร์ฟกีตาร์เบสบอลบาสเดินขี่ม้าหรืออะไรเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันมีคนกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยที่เขาเรียกว่าชอบหรือมีงานอดิเรกเนี่ยเหมือนกับท่านนะครับอยากมีเพื่อนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มี follower เยอะขึ้นนะครับหรือว่าผู้ติดตามเนี่ยเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับคืออะไรก็สิ่งที่เราจะทำนะครับหลังจากที่จบเทรนนิ่งวันนี้นะครับเราก็จะไปที่ Facebook นะครับแล้วก็จำไว้นะครับว่างานอดิเรกของท่านคืออะไรแล้วก็เข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็หากลุ่มเหล่านั้นกลุ่มที่มีความชอบเนี่ยมีฮ็อบบี้หรือมีงานอดิเรกเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ขอจอยกลุ่มไปอยู่กับคนกลุ่มนั้นนะครับแล้วคนก็จะมีความสุขนะครับที่ได้อยู่ในคนที่ชอบอะไรเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าท่านต้องจำไว้นะครับท่านต้องมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะท่านจะทำได้นะครับหาบางอย่างนะครับที่ท่านชอบนะครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับมันไปเป็นเพื่อนกับคนในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับท่านชอบวิ่งชอบเดินชอบเล่นเซิร์ฟชอบขี่ม้าชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับหาคนกลุ่มนั้นให้ชอบนะครับหาคนกลุ่มนั้นที่ชอบสิ่งเดียวกันให้เจอแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับคนกลุ่มนั้นนะครับ
มันจะเป็นวิธีการที่ท่านจะมีเพื่อนที่มีศักยภาพได้มากที่สุดนะครับชอบอะไรก็คอมเมนต์เข้าไปเยอะๆนะครับคอมเมนต์คนอื่นนะครับเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็สร้างเพื่อนนะครับแล้วก็มีความสุขข้างในมีความสุขในกลุ่มนั้นนะครับแล้วพอท่านทำอย่างนั้นเนี่ยท่านคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยท่านมีเพื่อนท่านเมคเฟรนเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะอยากติดตามท่านกลับเช่นเดียวกันถ้าท่านไลค์เขาเยอะๆท่านคุยท่านคอมเมนต์เขาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะอยากติดตามเรากลับเช่นเดียวกันว่าเราทำอะไรนะครับต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะฮะหลังจากที่ท่านเป็นเพื่อนกันท่านคุยกันเยอะแยะมากมายอะไรแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ทำใน OMA เนี่ยก็จะไปปรากฏในหน้าเพจหรือให้เขาเห็นนะครับโดยที่ท่านอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะไปโผล่ให้คนเหล่านั้นเห็นนะครับแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคนเนี้ยอยู่ในกลุ่มนะชอบอะไรเหมือนกันคุยกันเนี่ยเขาทำธุรกิจอันนี้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะเป็นการโปรโมทให้คนมารู้จักธุรกิจของท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือท่านต้องบอกให้คนเหล่านั้นรู้นะครับว่าท่านทำธุรกิจอะไรนะซึ่งการที่ท่านเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกไม่กดดันนะครับแล้วก็รู้สึกสบายๆที่จะคุยกับท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะเพื่อนใหม่ผู้ติดตามใหม่นะครับแล้วเดาสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านเนี่ยอยากทำธุรกิจกับคนที่ชอบอยู่แล้วถูกไหมฮะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่ท่านรู้สึกดีด้วยกลุ่มคนที่ท่านรู้สึกชอบเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีความสุขในการทำธุรกิจไปด้วยนะครับเนี่ยคุณชันตีเนี่ยสุดยอดเลยนะครับมาร่วมกับเราเนี่ยคุณเดฟเนี่ยสุดยอดเลยนะครับถ้าใครคิดว่าทำได้นะครับพิมพ์ yes ลงมาในแชทให้หน่อยนะครับจะได้รู้นะครับว่าแค่การเข้าไปในกลุ่มของคนที่มีงานอดิเรกหรือความชอบเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไปแอดเพื่อนไปสร้างเพื่อนใหม่เนี่ยทำได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ท่านสามารถทำได้นะครับตอบใช่กันเข้ามานะครับหรือท่านคิดว่าอย่างไรนะครับก็ตอบใช่กันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับครับเราก็มีคนหลายคนนะครับให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเลยครับว่าเดี๋ยวเราจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็บอกเลยนะครับถ้าท่านทำแบบนี้นะครับพอท่านโพสต์หรืออะไรเนี่ยศักยภาพของโพสต์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่ามีคนที่เพิ่มเพื่อนใหม่มีคนที่มีศักยภาพนะครับมาติดตามท่านนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านเจาะลงลึกไปอีกหน่อยนะครับไปเกี่ยวกับ OMA นะครับขั้นตอนที่1 นะครับจดไว้เลยนะครับสร้างเพื่อนนะครับสร้างเพื่อนเพิ่มในกลุ่มที่มีงานอดิเรกเหมือนกับท่านนะครับอันนี้ทุกคนควรทำนะครับไปร่วมกับกลุ่มที่ท่านมีความชอบนะครับข้อ2นะครับอย่าลืมทำ3คลิกมาร์เก็ตติ้งในทุกๆวันนะครับกดแชร์กดแบ่งปันอัปเดตเพจอัปเดตบล็อกของท่านเนี่ยทุกวันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูในระบบต่อนะครับว่าในระบบมีอะไรบ้างนะครับว่าทำไมเราถึงบอกว่ามันสุดยอดขนาดนี้นะครับที่มุมซ้ายบนนะครับท่านก็จะสามารถเข้าถึงโมบายแอปได้นะครับOnline ads, hold your retargeting ad in here,
ก็มีวิดีโอเทรนนิ่งนะครับสอนวิธีการใช้งานนะครับว่าทำอย่างไรนะครับว่าต้องการจะสอนนะครับเข้าไปที่ Bridge Page นะครับในการสร้างเพื่อนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวตั้งค่าให้ดูแบบเร็วๆนะครับทุกคนนะครับก็สามารถทำตามได้นะครับตรงนี้นะครับในการทำแอดนะครับต่อไปนะครับก็ไปดูในส่วนของเว็บไซต์นะครับท่านก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้มากเท่าไหร่ก็ได้ตามเท่าที่ท่านต้องการนะครับครับก็สร้างเว็บไซต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่ท่านต้องการเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามากดสร้างชื่อธุรกิจนะฮะเอาตั้งชื่อธุรกิจเป็นชื่อเดฟแล้วกันนะฮะก็สะกดชื่อให้ถูกนะครับครับก็ตรงนี้นะครับถ้าท่านเป็นคนสเปนนะครับท่านต้องการจะหัวข้อเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนคำสั่งเหล่านี้ให้เป็นภาษาสเปนหรือภาษาไทยเนี่ยท่านก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีออปชันนะครับในการเปลี่ยนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับให้เป็นภาษาไทยอยู่นะครับต่อไปนะครับก็เลือกอุตสาหกรรมนะครับทั้งเป็นแคตตากรีหลักนะครับแล้วก็เป็นแคตตากรีรองนะครับท่านก็ลองดูว่าเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมไหนหมวดหมู่ไหนที่มันเหมือนกับธุรกิจของท่านมากที่สุดนะครับหรือธุรกิจที่ท่านต้องการจะสร้างหน้าเพจเนี่ยเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจเครื่องสำอางอีคอมเมิร์ซหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับว่าธุรกิจที่ท่านจะทำเพจเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรนะครับนะครับก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยมีทุกอุตสาหกรรมนะครับเตรียมพร้อมรองรับไว้ให้ท่านแล้วในการใช้งานนะครับนี่เราก็เลือกไปนะครับเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมฮะอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะได้เพจตัวนี้มานะครับที่เราสามารถแก้ไขมันได้อย่างเต็มที่นะครับแก้ไขอะไรยังไงก็ได้นะครับเราก็ซึ่งสร้างเพจตัวนี้ขึ้นมานะครับเรียกว่าเพจ Devfail อะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับไอตัว3คลิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายขึ้นมาให้กับท่านนะครับเรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรามีอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะแบ่งปันนะครับว่าเราทำธุรกิจอะไรนะครับก็กดแก้ไขเว็บไซต์เข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิด3คลิกมาร์เก็ตติ้งลงไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะเริ่มทำงานแล้วก็หาข่าวมาให้แล้วก็จัดการบริหารเว็บเพจของท่านให้นะครับก็วันนี้เราก็มีบอกกันแล้วนะครับไปในเรื่องของการเพิ่มเพื่อนหรืออะไรต่างๆนะครับมีใครเคยทำสิ่งนี้บ้างนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับก็คือเข้าไปที่ไทม์ไลน์ของพวกเขานะครับ
แล้วก็ไปดูนะครับว่าคนเหล่านั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็เป็นสต็อกเกอร์ติดตามเขาอย่างนี้นะฮะนิดนึงนะฮะก็เข้าไปดูนะครับว่าเราสามารถหาข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับก็หาเว็บเป็นเว็บไซต์นะครับที่คนเนี่ยสามารถมาหาข้อมูลนะครับเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เหมือนให้เขารู้นะครับว่าท่านทำอะไรขายอะไรแบบนี้นะครับก็ท่านสามารถสร้างเว็บไซต์ได้นะครับเพราะว่าคนก็จะเข้าไปดูนะครับว่าท่านทำอะไรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือน Bridge Page นะครับเหมือนเป็นสะพานเชื่อมต่อนะครับความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างท่านกับสิ่งท่านกับคนรู้จักของท่านนะครับให้เขาได้รู้จักธุรกิจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำธุรกิจนะครับก็จะทำธุรกิจกับคนรู้จักหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นขั้นตอนแรกๆนะครับเขาจะไม่ทำธุรกิจหรือเขาจะไม่สนใจธุรกิจของท่านเนี่ยถ้าเราแบบไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าไม่รู้จักกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สร้างเพื่อนเยอะๆนะครับทำความรู้จักนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือธุรกิจเราได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านจดโน้ตตรงนี้ไว้นะครับว่าทำอะไรที่มันคล้ายๆกันกับเขานะครับจะเจอคนที่เขาเรียกว่ามีภาพหน้าปกเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้นะครับอาจจะแบบแบ่งปันเรื่องราวฟรีๆอะไรแบบนี้นะครับว่าทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็ให้คนมาโหลดไปอ่านได้ฟรีๆอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการทำให้คนเหล่านั้นนะครับได้รู้จักเรานะครับแล้วก็อาจจะให้เขาดูไปสักนิดหน่อยนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้เป็นเดโมนะครับอยากได้ตัวเต็มก็มาติดตามหรือไลค์เพจอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านทำธุรกิจอะไรนะครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำโคเช่นะครับทำประกันหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ลองดูนะครับเดินขี่ม้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่างานอดิเรกของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนเหล่านั้นนะครับคนที่มีความชอบเหมือนกันนะครับคนเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมนะครับกับท่านนะครับไม่ได้จำเป็นว่าคือธุรกิจท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าท่านหากลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นการง่ายนะครับที่จะเชื่อมต่อกับคนเหล่านั้นนี่นะครับท่านก็อาจจะเพิ่มภาพตัวท่านขี่ม้าลงไปอะไรแบบนี้นะครับก็ได้นะครับท่านก็สามารถเลือกภาพจากคลังภาพก็ได้หรือว่าจะเลือกภาพจากในคอมท่านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านอยากจะเขียนประวัติของท่านนะครับหรือว่าเขียนเรื่องราวอะไรลงไปเนี่ยนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ดีนะครับที่ท่านสามารถเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาได้
one of the greatest things that you can do is hey I would love to tell you more about what I do นะครับก็อาจจะแบบถ้ามีคนมาถามว่าเฮ้ยเธอทำอะไรไหนขอดูหน่อยเธอทำอะไรอย่างนี้นะครับก็ง่ายที่สุดนะครับเราก็คือเราก็ส่งลิงก์เหล่านั้นนะครับไปให้พวกเขาดูนะครับแล้วก็บอกลองเข้าไปดูดินี่เว็บไซต์ของฉันนะครับนี่คือสิ่งที่ฉันทำอะไรแบบนี้เพราะว่าใน Instagram ธุรกิจของเขานะครับก็มีการโพสต์รูปโพสต์อะไรลงไปเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะมาสร้างเพื่อนสร้างอะไรกันวันนี้นะครับเราก็จะไปร่วมนะครับในกลุ่มที่เรามีงานอดิเรกเหมือนกับเขานะครับแล้วเราก็จะมีเหมือนหน้าเพจนะครับที่เป็นสะพานเชื่อมนะครับให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้รู้จักกับนะครับก็อย่าลืมทำแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งปันแบบเรื่องเหล่านี้ให้กับคนอื่นนะครับครับก็ทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ทำด้วยแบบให้มันมีศักยภาพนะครับก็มีคนถามนะครับว่าทำได้กับทุกธุรกิจไหมนะครับคำตอบก็คือได้แน่นอนนะครับก็คือทุกธุรกิจบนโลกนี้นะครับก็ต้องการการตลาดทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับก็ท่านก็จะได้เห็นบริดเพจนะครับที่เขาทำไว้นะครับก็แบ่งปันนะครับว่าเราทำอะไรนะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ไปนะครับหมวดหมู่หลักนะครับแล้วก็หมวดหมู่รองนะครับคือท่านก็จะมีคอนเทนต์นะครับหรือว่าหัวเรื่องเนี่ยสำหรับอีเมลของท่านเนี่ยจัดมาให้ท่านอยู่แล้วนะครับที่ท่านต้องทำก็คือแค่โพสต์ลงไปเท่านั้นเองเพียงแค่นี้นะครับทุกอย่างที่ท่านต้องการนะครับก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับในการทำการตลาดออนไลน์ของท่านนะครับเราทำไปแล้วตอนต้นนะครับไหนเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีนะครับใครนะครับเพจนี้นะครับสร้างเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาอะไรแบบนี้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้นะครับเขาเห็นหัวข้อเนี่ยเขาก็ต้องสนใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับความสนใจของเขานะครับเพียงแค่นี้นะครับท่านก็มีเว็บไซต์เรียบร้อยตั้งแต่ตอนสร้างแค่เลือกหัวข้อแค่ตั้งชื่อเท่านั้นเองนะครับเว็บไซต์ของท่านเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับหลังจากที่ท่านทำบล็อกทำคอนเทนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องการโพสต์ไปที่ Facebook ของท่านนะครับอ่า
ถ้าท่านต้องการเก็บข้อมูลจากลูกค้านะครับท่านก็ใส่ลงไปนะครับว่าต้องการข้อมูลด้วยนะครับก็ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็แล้วแต่ท่านนะครับใครๆก็ทำได้ถูกไหมฮะติ๊กหรือไม่ติ๊กถ้าท่านต้องการโพสต์ใน Facebook นะครับโพสต์ใน Twitter โพสต์ใน LinkedIn อะไรแบบนี้นะครับท่านก็กรอกข้อมูลไปนะครับแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำถัดไปนะครับก็คือเพียงแค่กดโพสต์เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะโพสต์ไปที่ไทม์ไลน์ของท่านแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าโพสต์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยรวมไปถึงเนี่ยท่านสามารถอีเมลนะครับคอนเทนต์เหล่านี้นะครับไปยังอีเมลของคนที่ให้ข้อมูลการติดต่อท่านมาก็ได้นะครับก็กดใช่ลงไปแค่นั้นนะครับท่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูนะครับลองใช้เวลาสัก 2-3 นาทีนะครับในการหากลุ่มนะครับที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือหากลุ่มคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็กดแอดเพื่อนนะครับอยู่เหล่านั้นลงไปนะครับในหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านมีคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพอท่านแบ่งปันอะไรลงไปในเพจของท่านเนี่ยมันก็จะมีคนเห็นนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่30 นาทีต่อวันนะครับ30วินะครับท่านก็สามารถทำการตลาดที่มีศักยภาพได้แล้วในทุกๆวันนะครับนะครับหัวข้อทุกอย่างเสร็จหมดแล้วสำหรับท่านนะครับดีมากๆนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับทั้งหมดนี้คือขั้นตอนที่1นะครับทุกคนก็จะไปเข้าร่วมกับกลุ่มที่มีความชอบเหมือนกับท่านนะครับในวันนี้นะครับกลุ่มคนชอบเต้นหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีสำหรับท่านด้วยนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ชอบเดินเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันนะครับนะครับก็อย่างที่บอกอีกครั้งนะครับว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่ท่านควรทำในรายวันนะครับก็คือกดคลิกเข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วก็กดโพสต์บล็อกนะครับโพสต์หัวข้อข่าวทุกวันนะครับทำอะไรได้อีกนะครับก็สร้างเว็บไซต์ได้นะครับเรียกว่าสร้างได้อย่างไม่จำกัดเลยนะครับจะสร้างกี่เว็บก็ได้นะครับก็ไปแอบติดตามนะครับไปคุยกับคนเหล่านั้นนะครับสร้างเพื่อนสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วพอท่านโพสอะไรเนี่ยเขาก็จะสนใจท่านเช่นเดียวกันนะครับเวลามีคนมาถามว่าเอ้ยนายทำอะไรหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับท่านก็จะได้มีบอกอ๋องั้นมาดูเว็บไซต์ฉันสิอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราคุยเราทักทายเนี่ยเขาทำอะไรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะถามเรากลับอยู่แล้วนะครับว่าเราทำอะไรเราก็ส่งลิงก์เว็บให้เขาดูเลยอ๋ออันนี้ธุรกิจที่ฉันทำอยู่อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วยในมันก็จะเป็นการที่จะช่วยในการเสริมสร้างธุรกิจของท่านนะครับให้เติบโตนะครับมีคนถามว่าโพสต์ที่ไหนได้นะครับก็ Facebook LinkedIn Twitter นะครับ3ที่นะครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยท่านก็เพียงแค่เอาลิงก์ไปวางเท่านั้นเองก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะอยากไปโพสแปะใน Pinterest หรืออะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้ามีคนติดต่อในถ้ามีคนติดตามใน Instagram ใน 10,000 คน 100,000 คนท่านก็ copy ลิงก์ไปแปะใน Instagram เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับLinkedIn, if I have 10,000 followers on Instagram, I can take that link.
ได้นะครับอย่างที่บอกนะฮะท่านสามารถโพสต์โดยตรงไปที่ Facebook Twitter แล้วก็ LinkedIn ได้นะครับแต่ว่าในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยท่านก็เพียงแค่ก๊อปหน้าเว็บของท่านไปแปะเท่านั้นเองนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันก็อยากจะถามทุกท่านนะครับว่าตื่นเต้นไหมครับกับสิ่งที่ท่านได้เห็นนะครับในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ความรู้นะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับเอาสิ่งเหล่านี้นะครับที่ท่านได้เรียนรู้เนี่ยไปลองทำดูนะครับทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับพอทำ Facebook นะครับก็ไปกดความรักนะครับแล้วก็กดเลข5มาหน่อยนะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับไม่ว่าจะใน Zoom หรือใน Facebook Chat นะหรือใน Facebook Live นะครับนะครับก็ทุกคนก็คงตื่นเต้นที่ได้รับฟังนะครับเช่นเดียวกับตัวคุณชาเรลนะครับก็จบประมาณนี้นะครับขอส่งกลับให้คืนกับคุณเดฟนะครับก็ขอบคุณคุณชาเรลมากนะครับก็ทำให้เรามีความสุขอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นคนที่มีไฟแรงมากๆนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวให้กับเรานะครับก็ทุกคนน่าจะได้การบ้านนะครับไปในวันนี้นะครับหรือว่าควรทำอะไรยังไงนะครับก็เดฟบอกว่าเดี๋ยวจะไปเสิร์ชหาเพจเลยนะว่าเพจเดฟเฟลเจ๋งเนี่ยอยู่ไหนนะครับก็นี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมบริษัทนี้นะครับถึงสุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าทุกๆคนนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วเราก็สรรหาคนที่มีศักยภาพคนเก่งๆเหล่านี้นะครับมาให้ความรู้ให้สิ่งใหม่ๆกับท่านนะครับแล้วก็มีความสุขไปกับมันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับฟังขอบคุณคุณชาเรลด้วยนะครับที่มาแบ่งปันให้ความรู้ให้ความรักกับเรานะครับ